อยู่กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะเพื่อนๆเคยเห็นงานสารที่เป็นรูปปลาตะเพียนไหมคะส่วนใหญ่เป็นสีแดงสีเหลืองมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะคะบางคนเนี่ยก็ห้อยไว้หน้ารถหรือบางคนเขาก็จะแขวนกันไว้ในบ้านซอฟเองนะคะเคยเห็นแล้วก็สงสัยมานานมากค่ะว่าการสารปลาตะเพียนเนี่ยยากไหมนะคะและทำไมจะต้องสารเป็นรูปปลาตะเพียนด้วยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้องไอย่าและน้องนิวเคลียร์นะคะที่สนใจในเรื่องนี้และเราก็กำลังจะไปสนุกเรียนด้วยกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกับภารกิจของน้องๆกันเลยค่ะหนูชื่อไอย่าค่ะหนูชื่อนิวเคลียร์ค่ะหนูเห็นปลาตะเพียนแขวนอยู่บนรถคุณพ่อหนูไม่รู้ต้องแขวนทำไมคะดังนั้นพวกเราสองคนจึงจะมาเรียนรู้เรื่องการสานปลาตะเพียนกันค่ะหนูชื่อนิวเคลียร์ค่ะหนูชื่อไอย่าค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องปลาตะเพียนค่ะเอาความมาเลยหนูใบนี้ใบอะไรหรอคะใบลานค่ะใบลานนี้ใช้ทำปลาตะเพียนใช่ไหมคะค่ะใช้ได้หลายอย่างทำตาลปัดทำคัมภีร์ทำปลาได้ทุกชนิดแหละทำได้ใบลานมันของเหนียวจ้ะตัดเลือดต่อได้สบายใบลานนี่เป็นของสูงนะลูกเอาไปทำตลปัดทำเป็นคัมภีร์ทำได้ทุกอย่างอ่ะงอบหมวกกระเป๋าทำปลาตะเพียนให้เด็กๆดูทำไมต้องเป็นปลาตะเพียนด้วยคะปลาตะเพียนมันมีความหมายลูกให้เด็กๆดูเด็กๆจะได้ฉลาดภาคเพียนปลาตะเพียนเนี่ยเขาเอาเป็นสิริมงคลไปแฝงหน้าร้านไปทำมาค้าขายจะได้เจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาอยากจะสานปลายังคะอยากค่ะคุณยายจะสอนให้อย่าทำอย่างนี้ก่อนนะคะอันนี้สอดลูกอันนี้สอดอันนี้สอดนะคะแล้วก็หงายปลายค่ะอันนี้เป็นอันสอดค่ะได้ไหมคะอันนี้ครึ่งตอนครึ่งหนึ่งสอดลูกด้านนี้แล้วก็เอามาสอดมาสอดแล้วเอาอันล่างคนนี้หัวไวอันล่างสอดแล้วก็พลิกแล้วก็พลิกอย่างนี้ลูกนี่สอดโอเคเพื่อนสอนเพื่อนโอเคไหมแล้วไปอันนี้สอดแล้วหงายอันนี้นี่เนี่ยแล้วก็สอดจำได้ป่ะไปสอนเพื่อนเคยเห็นปลาตะเพียนที่รถพ่อด้วยค่ะตอนแรกคิดว่ามันง่ายกว่านี้แต่ว่าพอมาทำไม่มีความง่ายมีแต่ความยากแต่ขวาทับซ้ายออกมาอันนี้ไม่เห็นขวาทับซ้ายไม่ใช่ขวาต้องสอดด้วยอันนี้เนี่ยโอเคไหมลื้อแล้วทำใหม่ตอนทำเสร็จแล้วคุณยายบอกว่าให้ลื้อมาหมดเลยคุณยายบอกว่าให้ลื้อเพราะว่าทำใหม่จะได้คล่องแล้วก็จะได้จำค่ะถูกค่ะนี่เนี่ยวนอย่างนี้นะคะแล้วมือเนี่ยในคล้องเนี่ยโอเคไหมเนี่ยอันล่างเป็นอันสอดหงายปลาปั๊บเนี่ยมันเป็นไรค่ะแต่หนูดูง่ายได้แล้วนี่คนนั้นอ่ะเอาใหม่หรือทำใหม่อีกเที่ยวก็ทำเสร็จแล้วก็ลื้อแล้วก็ทำใหม่ถ้าคุณไม่ลื้อไม่ทำเดี๋ยวคุณก็ลืมเนี่ย
แบบนี้อะไรทำยังไงเธอทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยอันล่างไม่ใช่อันล่างต่อโอเคใช่ครั้งที่4ค่ะ6ค่ะประมาณ10กว่ารอบก็เอาอันนี้มาใส่ข้างล่างเอาข้างล่างนะใบล่างข้างล่างนี่พริกแล้วก็ดึงอันนี้ขึ้นมั่นใจไหมคะจะได้สอนรอบ2มั่นใจค่ะเนี่ยมือขวาอยู่ข้างล่างมือซ้ายอยู่ข้างบนตลบแล้วสอดโอเคเหมือนมืออันนี้อ่ะหนูจะเอามืออื่นเดี๋ยวสับสนเลยเนี่ยสอดงัดหงายปลาและอันเนี้ยงัดอย่าลืมเส้นสอดมันก็เป็นได้มาอยุธยาแล้วต้องได้ปลากลับบ้านถ้าเด็กมันหัวไวก็ไวอ่ะเด็กบางคนจะช้าหน่อยเด็กบางคนแอบมองก็เป็นหลังจากที่ต้องรื้อปลาตะเพียนที่สารเสร็จแล้วเพื่อทำใหม่หลายๆรอบทั้งน้องไอย่าและน้องนิวเคลียร์ก็พยายามฝึกฝนสารปลาตะเพียนสารแล้วรื้อแล้วสารยังไม่ลดละนั่นก็เปรียบเหมือนความภาคเพียรที่เป็นความหมายแฝงไว้กับปลาตะเพียนและในที่สุดน้องทั้งสองคนก็สามารถที่จะสานปลาตะเพียนได้อย่างคล่องแคล่วและก็สานปลาตะเพียนของตัวเองเป็นผลสำเร็จคนละอันปลาหนูเสร็จแล้วค่ะหนูกำลังจะระบายสีเมื่อน้องไอย่าและน้องนิวเคลียร์ทำตัวปลาตะเพียนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็มาถึงขั้นตอนการทาสีแล้วนะครับซึ่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสียอดนิยมและก็ยังมีความหมายแฝงอยู่ด้วยไปฟังความหมายของสีจากคุณป้าวรรณีกันเลยครับความน่าถ่ายก็เชื่อถือมาตั้งแต่โบราณความอุดมสมบูรณ์ไม่แสนไม่บ้านและเป็นสิริมงคลค้าคามาค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองถ้าดั้งเดิมเลยมีแดงกับเหลืองสีแดงก็สีที่เขานิยมกันเยอะแหละเป็นแสนบ้านมันดูเด่นเนี่ยสีแดงสีเหลืองก็สีมงคลมารุ่นหลังพัฒนาไงเพราะคนเขาอยากได้สีอื่นเนี่ยเขาเกิดวันไหนโฉลกเขาสีอะไรเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบสีแดงไม่ชอบสีเหลืองมีกระโจมค่ะกระโจมนี่เพื่อทำเพื่อความสวยงามแล้วก็ธงเกลือเนี่ยคนโบราณเขาไปใส่พริกเกลืออยู่ในรั้วในวังแล้วก็มีปลามีใบโพมีปลากระเป้าทั้งหมด5อย่างอันไหนปลากระเป้าคะคุณยายเนี่ยค่ะปลากระเป้าปลากระเป้า
เป็นปลาหรือเปล่าคะเป้ามันเป็นปลาค่ะมีหางมีอะไรเสร็จแต่ตอนนี้เรามาตัดออกให้มันเรียบให้มันดูเรียบร้อยคุณยายคะทำไมตัวปลามันมีตัวตรงนี้ด้วยอะคะอันนี้คือขี้ปลาค่ะประกอบเพื่อความสวยงามจะมีหางล้นๆมันไม่สวยขอบคุณคุณยายมากนะคะที่ให้ความรู้พวกหนูขอบคุณค่ะโอเคในการจดจำเพื่อที่จะเอามาสานปลาตะเพียนค่ะหนูชอบตรงที่เอาปลาตะเพียนมาเปรียบเทียบกับความเพียรพยายามค่ะการสานปลาตะเพียนของหนูสำเร็จค่ะหลังจากได้เรียนรู้เรื่องของการสานปลาตะเพียนไปแล้วน้องไอย่าก็มีความคิดที่อยากทำขนมไข่ปลาซึ่งเป็นขนมไทยโบราณที่อยากทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่เคยทำเลยสักครั้งน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ความคิดนี้ไม่เป็นเพียงแต่ทำขนมไข่ปลาธรรมดาน้องไอย่ายังคิดที่จะทำเป็นขนมไข่ปลาสามสหายอีกด้วยว่าแต่ทำไมต้องเป็นขนมชนิดนี้ด้วยไปฟังน้องไอย่าเฉลยกันเลยครับนี่ค่ะขนมหวานหนูเพิ่งไปซื้อมาจากตลาดเมื่อกี้ค่ะหนูชอบกินขนมไทยมากค่ะวันนี้หนูจะทำขนมไข่ปลาถามทหารค่ะหนูอยากทำค่ะหนูไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะน่าจะเป็นเหมือนรูปงูเอามาโค้งเป็นวงกลมด้วยความที่น้องไอย่าไม่เคยทำขนมชนิดนี้มาก่อนเลยสิ่งที่ต้องทำก่อนอื่นเลยนั่นก็คือน้องไอย่าก็ต้องหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งวัตถุดิบและวิธีการทำก่อนที่จะลงมือทำจริงๆด้วยนะครับส่วนผสมคือมันม่วงให้สีม่วงฟักทองให้สีเหลืองแล้วก็เผือกจะผสมกับน้ำอัญชันได้สีฟ้าค่ะมีแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลงาดอกอัญชันค่ะมะพร้าวใบขูดแล้วก็เอามาคลุกกับขนมไข่ปลาค่ะจะเอาส่วนผสมไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ15นาทีค่ะเดี๋ยวเตาให้คุณแม่มาเปิดให้นะคะส่วนอัญชันให้แม่ต้มค่ะส่วนผสมที่เรานึ่งอยู่นะคะเราก็มาขูดมะพร้าวที่จะเอาไปคลุกกับขนมไข่ปลาค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเกลือมาโรยนิดนึงนะคะเพื่อให้มันมีรสชาติหวานหวานชิมชิมมันมันสหายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะนำไปหั่นแล้วก็เอาไปบดค่ะนี่เราทำมาเสร็จแล้วต่อไปทำอะไรต่อเหรอยังไงสักครู่แล้วก็เดี๋ยวไปผสมแป้งกันนี่คือแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่แป้งข้าวเจ้าอันนี้ฟักทองที่เราบดไว้นะคะนี่น้ำเวลาแป้งแข็งกับเกลือค่ะแล้วก็กับมะพร้าวที่เราขูดไว้ค่ะเริ่มจากแป้งข้าวเจ้าไปเทผสมกับแป้งข้าวเหนียวเอาฟักทองมาใส่ในแป้งเราก็คลุกให้เข้ากันถ้ามันแข็งเกินไปก็ใส่น้ำเราต้องทำให้แป้งเป็นสีเหลือง
นูรู้สึกว่าฟักทองมันน้อยเกินไปหนูขอเตือนตอนนี้แป้งเริ่มจะลงตัวแล้วที่เรานวดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปั้นไข่ปลารูปไข่ปลาเลยนะคะเราจะต้องปั้นเป็นรูปงูแล้วเราก็ค่อยๆโค้งไปที่มันติดกันปั้นเสร็จแล้วเราจะนำมาต้มต้มให้ขนมร้อนขึ้นมาตอนนี้นะคะเราต้มเสร็จแล้วเรานำมาใส่น้ำเชื่อมแล้วรอประมาณ15นาทีแล้วเราก็จะเอาไปโรยหน้าค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาโรยหน้ามะพร้าวกันค่ะรสชาติชอบหวานมันเค็มไข่ปลาสามสหายของหนูผ่านค่ะสวัสดีค่ะครูส้มโอ้น้องอาย่ากับน้องนิวเคลียร์นะคะได้ทำภารกิจสานปลาตะเพียนแล้วก็ได้ทำขนมไข่ปลาสามสหายด้วยค่ะพี่ส้มสองภารกิจนี้ได้มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอย่างแบบแรกเนี่ยก็คือมีคนสอนผู้เชี่ยวชาญสอนกับอีกแบบนึงคือแบบที่เด็กๆเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งสองแบบนี้เนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างล่ะคะพี่ส้มโอ้แตกต่างทั้งเรื่องที่เรียนแล้วก็กระบวนการพี่สอบการเรียนรู้จริงมีหลากหลายรูปแบบนะคะการเรียนรู้บางทีก็ต้องไปเจอผู้รู้หรือว่าคนที่จะสอนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะอย่างในไอย่าและนิวเคลียร์เนี่ยก็คือจะไปเจอคุณยายเนาะที่ช่วยแบบแนะนำขั้นตอนนะคะช่วยสอนว่าต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีการเรียนรู้อีกประเภทนึงพี่ซอฟก็คือการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างในคลิปวิดีโอค่ะไอย่ากับนิวเคลียร์เนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนาะตอนแรกไปเรียนรู้กับคุณยายสักพักเริ่มมีความรู้สึกอยากเรียนรู้การทำขนมแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองจากการดูคลิปออนไลน์ซึ่งอันนี้เด็กๆทางบ้านสามารถทำได้นะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้ด้วยเขาเรียกอะไรพี่ซอฟเป็นเซลฟ์ดิเรกเต็ดเลอร์เนอร์การเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบโดยตรงใช่ด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งการเรียนรู้แบบเซลฟ์ดิเรกเต็ดเลอร์เนอร์ค่ะพี่ซอฟอันดับแรกคือเด็กๆจะต้องอยากรู้ก่อนอยากรู้ก่อนหนึ่งต้องมีเรื่องที่อยากรู้บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นเซลฟ์โมติเวชันก็ได้ ก็คือแบบเฮ้ยเราอยากจะรู้เหมือนที่ไอย่ากับนิวเคลียร์เลยค่ะก็อยากจะรู้เรื่องนี้ว่าเอ้ยต้องทำยังไงขนมไทยทำยังไงนะคะอย่างที่สองค่ะต้องมีเรื่องของการจัดการการจัดการเซลฟ์แมเนจเมนต์นะคะก็อาจจะหมายถึงเราอยากรู้ไม่พอเราต้องวางแผนวางแผนใช่เราต้องวางแผนว่าเรื่องที่เราอยากรู้ค่ะเอ๊ะจะเรียนรู้ได้จากที่ไหนใช้อุปกรณ์อะไรบ้างหรือว่ามีรายละเอียดมีวิธีการยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเซลฟ์แมเนจเมนต์นะคะเด็กๆก็จะได้ฝึกการเรียนรู้การวางแผนการจัดการนะคะและอีกอย่างนึงค่ะนี่สำคัญมากสามารถใช้ได้กับแทบทุกภารกิจเลยนั่นก็คือเซลฟ์มอนิเตอริงค่ะก็คือการสังเกตนะคะแล้วก็การดูว่าสิ่งที่เราทำอะค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้ามีคำหนึ่งอาจจะเป็น reflect ก็ได้ค่ะเป็น reflection อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอันนี้คือเด็กๆทำไปก็จะต้องสังเกตด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างสนุกไหมเหนื่อยไหมนะคะหรือว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองใช่ไหมคะใช่พี่ซอฟคือไม่ใช่แบบทำเฉยๆอ่ะทำเสร็จแล้วเสร็จเลยไม่ระหว่างที่ทำก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยมันมีความรู้สึกหรือว่าเราทำอะไรได้ดีบ้างแล้วก็สุดท้ายค่ะอันนี้สำคัญเลยก็คือจะเกิด self modification นะคะก็คือการปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะสรุปงั้นก็คือเราต้องเริ่มจากความสนใจเสร็จก็วางแผนลงมือทำลงมือทำเสร็จก็ตรวจสอบตัวเองสักนิดนึงว่าสิ่งที่เราทำไปเป็นยังไงเสร็จแล้วปุ๊บเราก็นำจากสิ่งที่เราตรวจสอบมาปรับปรุงตัวเองขึ้นมาอีกเพื่อที่จะวนกลับไปทำตามความชอบใหม่ถูกต้องค่ะถ้ามองดูดีๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ด้วยตัวเองเด็กๆทางบ้านสามารถทำได้เลยนะคะเพียงแค่ฟังรายการไปวันนี้เด็กๆลองไป
ดูในแต่ละขั้นตอนให้มันละเอียดมากขึ้นบางทีต้องอาจจะเริ่มสังเกตพี่ซอว่าเราชอบหรือสนใจอยากเรียนรู้อะไรเหมือนไอ้ย่ากับนิวเคลียร์เลยตอนแรกไปเรียนกับคุณยายใช่ไหมก็อาจจะเห็นบางอันแบบทำได้ง่ายบางอันทำได้ยากอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นถ้าเราเป็นผู้สอนหรือว่าเราเป็นผู้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันอ่ะมันอาจจะเจอสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้พี่ซอฟเคยไหมเคยหมายถึงว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่เคยมีเรื่องไหนที่แบบทำคล้ายๆไอ้ยากกับนิวเคลียร์ไหมเอ้ยเราอาจจะแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นเราเคยเรียนแบบว่าเราอยากรู้ว่าพับกระดาษญี่ปุ่นพับยังไงแบบเป็นพับเป็นรูปหัวใจรูปนกรูปอะไรอย่างเงี้ยละค่ะแล้วเราก็แบบเอ้ยเราจำไม่ได้ไม่มั่นใจตอนเด็กๆเคยเล่นพับกระดาษแต่โตมาไม่มั่นใจก็เลยไปหาคลิปวิดีโอออนไลน์แล้วลองพับตามแล้วก็แบบเอ้ยอันนี้เราพับไม่สวยนะลองพับแล้วแล้วเราก็ลองพับใหม่จนออกมาเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจทีนี้การเรียนรู้ทั้งสองแบบค่ะพี่ส้มถ้ากระบวนการที่แตกต่างกันแล้วผลลัพธ์ล่ะคะแตกต่างกันไหมคะโหผลลัพธ์เนี่ยถ้าเป็นในเชิงชิ้นงานเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันไม่ห่างกันมากเนาะแต่คราวนี้ถ้าในเชิงการเรียนรู้เชื่อว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองจะอยู่กับเราค่อนข้างยาวนานเปรียบเทียบง่ายๆเราไปนั่งฟังกับเราหาด้วยตัวเองสิ่งที่เราหาด้วยตัวเองสิ่งที่เราฟังด้วยตัวเองค้นด้วยตัวเองมักจะอยู่ในใจเราพี่ซอฟมักจะอยู่ในใจใช่อยู่ในใจเด็กๆนานนะสมมติเด็กๆอยากรู้ว่าขนมนี้ทำยังไงคะคุณยายเราเดินไปถามคุณยายเลยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราได้คำตอบสักพักมันก็จะอยู่แป๊บนึงแต่ถ้าสมมติเด็กๆหาคำตอบหาวิธีการนะคะด้วยตัวเองแล้วยิ่งได้ลองทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะคะก็จะอยู่คงทนถาวรเผลอๆเด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะยังจำได้อยู่เพราะว่าเหมือนเราเจอมันด้วยตัวเองเนาะมันก็จะมีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่เราเหนื่อยหามานี่เป็นข้อดีของการเรียนรู้ด้วยตัวเองอีกอย่างนึงนะพี่ซอฟเด็กๆหลายๆคนจริงๆทำอยู่แล้วแต่ไม่ทันได้สังเกตนะคะอาจจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การดูแลต้นไม้แม้กระทั่งจริงๆการทำการบ้านโอ้จริงไงโซเด็กค่ะที่สุดการทำการบ้านใช่การทำการบ้านนะคะหรือว่าหน้าที่อื่นๆที่เราได้รับมอบหมายจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูส้มเชื่อว่าเด็กๆทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าฟังไปวันนี้เนี่ยอาจจะต้องลองไปสังเกตตัวเองดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่แล้วเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะสามารถทำให้มันดียิ่งขึ้นยังไงได้บ้างยังไงได้บ้างโอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ส้มทีนี้พูดถึงการเรียนรู้ทั้งสองแบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่ส้มว่าการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยฉันควรเรียนกับมนุษย์ด้วยกันต้องมีคนสอนฉันหรือว่าการเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราเรียนเองก็ได้เรียนออนไลน์ก็ได้ช่วยให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ได้จริงๆไม่ได้มีตายตัวมากนักพี่ซอฟเพียงแต่ว่าเป็นข้อสังเกตจากครูส้มนะคะค่ะในกรณีที่เราเนี่ยส่วนมากเวลาเราไปเจอผู้อื่นหรือว่าไปเจอคนสอนเนี่ยมันจะได้ในแง่ของการอินสปายหรือว่าการสร้างแรงบันดาลใจเวลาเราเจอตัวจริงอ่ะเราจะแบบอินพี่ซอฟมันพี่เหมือนแบบเด็กๆทั้งบ้านอย่างเป็นยูทูบเบอร์เรียนในออนไลน์กับเจอพี่ซอฟต่างกันนะถ้ามาเจอพี่ซ้อมตัวจริงได้จับโอ้ยได้รู้จักพี่ซ้อมได้จับได้แบบได้คุยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเด็กก็จะรู้สึกว่ามีอินสปิเรชันมีแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ถ้ามันมีแล้วเนี่ยถ้ามันอยากรู้มากพอค่ะการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆดังนั้นถ้าจะสรุปให้เด็กๆทางบ้านฟังก็คือในบางเรื่องนะคะถ้าเราอยากจะไปเจอตัวจริงสัมผัสจริงๆฟังแนวคิดหรือว่าฟังข้อแนะนำที่มันสำคัญอย่างเงี้ยค่ะการไปเจอผู้รู้จริงๆก็สำคัญนะคะก็ยังสำคัญและจำเป็นอยู่เพราะว่าในรายละเอียดบางอย่างมันอาจจะมีข้อควรระวังนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ต้องแบบแนะนำเพิ่มเติมนะคะส่วนการเรียนออนไลน์หรือว่าการเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยวิธีอื่นๆนะคะอาจจะค้นเองหาเองหรือว่าเรียนเดี๋ยวนี้ดูในออนไลน์ได้หลายอย่างแล้วเนาะอันนี้ก็ข้อระวังก็คืออาจจะไม่มีใครมานั่งบอกเราว่าอันนี้ถูกจริงไหมผิดจริงไหมใช่เด็กๆต้องเลือกด้วยตัวเองด้วยนี่เป็นข้อควรระวังบางทีแบบเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอ่านอ่ะมันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนค่ะดังนั้นต้องรีเช็คตรงนี้ด้วยแสดงว่าต้องมีวิจารณญาณในการรับสื่อสิ่งสารใช่หรือแบบเด็กๆที่บ้านอาจจะลองคุยกับคุณพ่อคุณแม่เนาะพี่ซอฟคุยกับคุณครูหรือว่าคุยกับพี่ๆที่อยู่ก็ได้เพื่อแบบเอ้ยรีเช็คว่าอันเนี้ยจริงไหมถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมใช้กระบวนการที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นด้วยเนาะค่ะทวนอีกทีนึงนี่ไม่ได้ค่ะอาจจะต้องหนึ่งรู้ว่าเราชอบอะไรชอบอะไรค่ะสองวางแผนการเรียนรู้ของเราให้ได้นะคะแล้วก็สามต้องมอนิเตอร์ตัวเองก็คือรีเฟล็กว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตรวจเช็คตัวเองเลยใช่แล้วก็สุดท้ายลองปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยทำมาโอ้โหฟังดูการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณพี่ส้มที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็แนะนำชี้ทางให้กับเด็กๆทั้งบ้านนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้ซอฟกับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อน
่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย